สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตีลังการีวิวนะฮะวันนี้จะมารีวิวหนังที่ชื่อว่า Bleed Bleed เนี่ยเป็นผลงานการกำกับเรื่องแรกของแอนดี้เซอร์คิสนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากับชื่อของเขามากนะฮะแต่ว่าถ้าใครคนนึกไม่ออกเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่เชี่ยวชาญการเล่น motion capture นะครับที่โด่งดังมากเลยคือกอลัมใน The Lord of the Ring แล้วก็ซีซ่าในไตรภาค Planet of the Apes นะฮะก็เป็นฝีมือ motion capture ของคนคนนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาหันมาเป็นผู้กำกับด้วยนะฮะเรื่องแรกที่เขาทำคือ Breed เนี่ยแหละนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำในอนาคตเลยก็คือ The Jungle Book ไม่ใช่ที่เราเคยดูนะแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของค่าย Warner มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโดย Breed เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเหมือนไปเที่ยวเคนยาอย่างเงี้ยเมียท้องพาเมียไปเที่ยวเคนยาแล้วผัวนะครับดันป่วยเป็นโรคโปลิโอคือมีเชื้อโปลิโอเข้าไปทำให้เขาไม่สามารถขยับร่างกายให้ตั้งแต่คอลงไปก็คือต้องนอนอยู่บนเตียงทั้งชีวิตอะประมาณนั้นหรืออาจจะมีชีวิตได้ไม่นานนะครับแต่ว่าประมาณนั้นแล้วก็แทนที่จะยอมแพ้ชีวิตเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเหมือนว่าสร้างเก้าอี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจผิดของวงการแพทย์ของโลกในสมัยนั้นว่าคนที่ป่วยโปลิโอเนี่ยต้องนอนอยู่กับเตียงเฉยๆอะมาเป็นว่าเฮ้ยเขาสามารถใช้ชีวิตผ่านรถเข็นตรงนี้ได้นะครับซึ่งก่อนดูเนี่ยยอมรับเลยว่าผมคาดหวังว่าหนังจะเป็นดราม่าและแถมพุ่มกับซึ่งไม่ใช่แบบสายกำกับมาก่อนไม่ได้แบบมีผลงานกำกับมาก่อนผมคิดว่าผมมันต้องเป็นดราม่าน่าเบื่อมากแน่ๆนะครับแต่พอดูจริงแล้วเฮ้ยมันออกฟีลกู๊ดว่ะซึ่งมันไม่ได้ฟีลกู๊ดแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันฟีลกู๊ดนะสถานการณ์ที่มันตอนแรกที่มันเจอมันก็หนักมันก็โหดมันก็ดราม่านะครับแต่ว่าพิธีการที่จะเล่ามุมมองต่างๆในเรื่องสถานการณ์ที่เจอบางอย่างมันตลกแบบผมแบบเฮ้ยมึงกล้าเล่าในรูปแบบนี้ได้ไงคือตลกแบบเกือบจะเหนือจริงแล้วทำให้รู้สึกโหมันกล้าเล่าแล้วพอหนังมันเป็นฟีลกู๊ดแล้วมันสนุกอ่ะคือเราดูสนุกแล้วก็ดูยิ้มไปเราดูหัวเราะแล้วดูไปแล้วก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้รับพลังจากตัวละครในเรื่องจากเรื่องราวที่เขาเล่าในเรื่องว่าเฮ้ยขนาดคนที่โดนขนาดนี้ยังไม่ยอมแพ้เราจะยอมแพ้กับชีวิตเราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะแบบใช้ชีวิตแบบเศร้าๆอย่างนี้ต่อไปมันเป็นดูหนังจบแล้วรู้สึกว่าอยากไปใช้ชีวิตอยากออกไปใช้พลังอยากออกไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพาร์ทดราม่าที่บอกโหอะไรกันอยู่ๆจากวันนึงขยับตัวได้มาขยับตัวไม่ได้จะแบบว่าเป็นฟีลกู๊ดทั้งหมดเป็นคอมเมดี้ทั้งหมดไม่ใช่นะมันก็จะมีส่วนที่เป็นดราม่าอยู่คือตอนแรกที่ตัวรู้ตัวว่าเฮ้ยจะขยับไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตเนี่ยมันมีส่วนการดราม่าซึ่งพระเอกนะโรบินนะครับที่รับแสดงโดยแอนดรูว์การ์ฟิลด์คุณอาจจะคุ้นเคยกับเขาใน Spider-Man Amazing Spider-Man นะครับหรือว่าหลังๆมา Hacksaw Ridge หรือ Silent เนี่ยก็ยังคงรักษามาตรฐานการแสดงของเขาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแม้ว่าเขาจะขยับได้แต่ตัวสีหน้าแววตาต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าในทั้งดราม่าฟีลกู๊ดตลกทุกอย่างเขาสามารถแสดงออกได้ผ่านสีหน้าแววตาได้อย่างผมรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็ไม่มากไปไม่น้อยไปผมว่าเล่นแต่คอเล่นได้แต่หน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะชัดไปหรือเปล่าเฮ้ยมันจะน้อยไปหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเขาสามารถเล่นอยู่ในบาลานซ์อารมณ์ได้ดีนะครับแต่อีกคนนึงซึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของหนังเรื่องนี้เลยคือแคลร์ฟอยนะครับเป็นรับบทเป็นภรรยาชื่อคุณแดนน่าผมจะไม่เป็นภรรยาของโรบินเนี่ยแหละที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนคนที่เคยดูแลเขาคนที่คอยให้กำลังใจเขาคนที่ไม่ยอมแพ้ในตัวเขาซึ่งด้วยเรนจ์ของอารมณ์ของเธอซึ่งค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยความที่ว่าตัวแอนดรูว์มันจะประมาณว่าเศร้าใจดีใจแต่ว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เข้มแข็งซึ่งผ่านแอนดรูว์ทั้งช่วงเวลาที่เศร้าช่วงเวลาที่ดีและต้องเป็นตัวละครที่คอยให้กำลังใจเขาเสมอเป็นตัวละครที่เหมือนว่าเอ็กซ์ไซส์ในเรื่องแทบจะเรียกว่าดันเดินเรื่องด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ผมชอบในการแสดงของเธอเลยคือในความเข้มแข็งที่เธอต้องแสดงออกกับสามีทางเลือกการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของเธอที่เธอมีเนี่ยมันมีความอ่อนแอซ่อนอยู่มันมีโมเมนต์ของความอ่อนแอซ่อนอยู่มันมีโมเมนต์ของการไม่แน่ใจมันมีโมเมนต์ของการต้องตัดสินใจบางอย่างซึ่งแคลฟอร์สามารถนำเสนอการแสดงนี้ออกมาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คนที่เข้มแข็งแบบโหซาร่าคอนเนอร์ที่แบบเทอร์มิเนเตอร์ภาค2ที่เข้มแข็งตลอดเวลาแต่มันมีโมเมนต์ความไม่แน่ใจโมเมนต์ของความหลงผิดโมเมนต์ของความงงงวยว่าจะตัดสินใจยังไงดีซึ่งถ้าแสดงออกมาเยอะแยะมากมายมันจะดูตลกครับเพราะจะนึกออกมาแบบอารมณ์แบบเล่นเยอะแต่นี่เขาเล่นในระดับที่พอดีเราสามารถมองเห็นจากสายตาของเธอแววตาวิธีการแสดงออกเล็กๆน้อยๆซึ่งผมรู้สึกโหเธอเป็นหนึ่งนักแสดงที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เบอร์ใหญ่มากนักแต่ว่าถ้าบทมาดีนะเธอสามารถเปล่งประกายได้แน่ๆนะครับอีกด้านที่ต้องชมมากๆเลยคือเรื่องของภาพถ่ายคือการถ่ายภาพเนี่ยมันมีทั้งเรื่องขององค์ประกอบภาพซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำได้สวยงามมากสีสันต่างๆที่เลือกใช้สถานการณ์ต่างๆอยู่ในโรงพยาบาลสีนึงอยู่ข้างนอกสีนึงทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มเอิบกับการที่ตัวละครต้องไปอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลรู้สึกโหรู้สึกดีเฉียวชะอุ่มมีความสุขขนาดในโรงพยาบาลรู้สึกแห้งๆการเลือกโทนสีภาพการเกลี่ยสีผมรู้สึกว่าทุกอย่าง
สวยงามมากๆเคนยาทุกอย่างอ่ะผมรู้สึกว่ามันสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆในการใช้ภาพถ่ายในเรื่องนี้เลยคือภาพแทนสายตาตัวละครคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตัวละครของแอนดรูว์การ์ฟิลด์หรือพระเอกในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องขยับตัวไม่ได้ขยับได้แต่คอแล้วการที่เราเป็นภาพแทนสายตาตัวละครเนี้ยในเรื่องมันทำให้เราเข้าใจมุมมองเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่อยากนอนอยู่ที่โรงพยาบาลวะเฮ้ยเวลาเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วทำไมมันถึงได้รู้สึกเปลี่ยนไปทำไมรู้สึกอารมณ์ดีทำไมรู้สึกมันดีขึ้นคือทำไมเขาถึงได้ต้องอยากไปนั่งข้างหน้ารถทำไมไม่ยอมนั่งข้างหลังเป็นเหมือนเป็นสัมภาระอะไรทำให้เขารู้สึกแตกต่างอะไรที่ทำให้คนรู้สึกแบบนี้หนังเล่าผ่านมุมมองภาพแทนสายตาของตัวละครนี้แล้วผมรู้สึกโหมันมหัศจรรย์อ่ะมันน้อยได้มากคือมันไม่ต้องแบบให้ตัวละครพูดหรือพัมอะไรนาเยอะๆเลยแต่ว่าใช้ภาพแทนสายตาเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยการนั่งอยู่ข้างหลังการอยู่โรงพยาบาลมันทุกข์ทรมานขนาดไหนต้องอยู่บนเศร้าเทียบกับการออกมาข้างนอกผมรู้สึกว่าเป็นวิธีการที่มันฉลาดมากจริงๆในหนังเรื่องนี้ที่เลือกใช้ภาพแทนสายตาของตัวละครนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปในหนังแนวฟีลกู๊ดหรือหนังแนวที่เราดูอารมณ์ดีมีพลังมีแรงบันดาลใจเลยคือความลึกคือหนังละเลยหลายๆประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะสามารถเล่นแล้วเป็นปัญหาให้กับตัวละครได้หรือหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้หรือพูดในแง่ของอารมณ์ในเชิงลึกสถานการณ์ในเชิงลึกหนังเลือกที่จะข้ามไปหรือเลือกที่จะบอกกล่าวมาด้วยวิธีการที่ค่อนข้างที่จะง่ายซึ่งผมรู้สึกว่าในชีวิตจริงแล้วมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนี้เช่นการอยู่กับคนที่ขยับตัวไม่ได้เลยอย่างการเข้าห้องน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ภรรยาต้องเจอขนาดไหนหนังก็ไม่ได้เล่าหรือปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องการเดินทางจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหนังก็ไม่ได้ลงไปถึงหนังพูดแต่ด้านที่จะเป็นโพซิทีฟหรือด้านที่เป็นบวกด้านที่ให้กำลังใจเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับมันสามารถเล่าแบบเฉยๆแบบนี้ได้เพียงแต่ว่าผมคงไม่สามารถจะบอกว่าโหนี่คือหนังดีหนังที่สุดยอดมากๆเลยถ้าหนังไม่ลงลึกถึงประเด็นนั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะให้หนังเรื่องแรกของพุ่มกับแอนดี้เซอร์คัสเรื่องนี้นะครับเท่ากับ7เต็ม10นะครับหนังเข้าฉายน่าจะวันที่19ตุลาคมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูหนังฟีลกู๊ดดูหนังเสริมสร้างกำลังใจเนี่ยเรื่องนี้คงไม่ใช่หนังที่เร็วร้ายนักไปดูกันได้นะครับวันที่19ตุลาคมวันนี้ผมดีมจากตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย